ลองเอาไปเทสมาผลปรากฏว่าสายนี้โคตรเวอร์ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยงในเกม Summoner War Sky Arena ครับผมและในวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวมอนสเตอร์แสงมืดตัวแรกนะครับผมแสงมืด5ดาวตัวแรกของผมนั่นก็คือโพล่าควีนแสงหรือว่าน้องเอเลโนอานั่นเองจริงๆแล้วเพื่อนๆคงไม่ค่อยได้เห็นผมหยิบมาเล่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ตอนนั้นผมยังมีมอนสเตอร์ไม่ครบเครื่องนะครับวันนี้ผมมาลองดูแล้วคิดว่าไอดีผมได้มอนมาใหม่ทำคอมโบกับมันได้เยอะวันนี้เลยลองทำรูนแล้วก็ลองเอาไปเทสมาผลปรากฏว่าสายนี้โคตรเวอร์ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นครับทาง Summoner War Official ฝากประชาสัมพันธ์มานิดนึงนะสำหรับใครที่อยากได้ฟิกเกอร์ DK มืดนะครับง่ายๆเลยใครที่เดินทางไปทำงานผ่านรถไฟฟ้าเห็นโฆษณาของ Summoner War ขึ้นมาที่หน้าจอนู่นนี่ก็สามารถถ่ายเซลฟี่แล้วก็ไปโพสต์ลงตามกติกาที่ขึ้นที่ Facebook ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่ากดเข้าแบนเนอร์ในเกมไปก็ได้มันจะลิงก์ไปให้เลยเนี่ยทำตามกติกานอกจากฟิกเกอร์ DK มืดแล้วนะครับผมยังมีรางวัลยิบย่อยอื่นๆอีกมากมายเลย wow. ก็ไปลองลุ้นกันบอกเลยว่าพวกฟิกเกอร์ของเกมเนี้ยทำมาสวยมากนะครับผมก่อนหน้านี้ก็มีพวกอาร์คแสงวาลมอะไรพวกนี้ไปแล้วรวมไปถึงทาง Summoner War Official มี Twitter ให้ติดตามแล้วนะครับสามารถไป follow กันได้ก็อย่าลืมไป follow แล้วกันมีของรางวัลให้เช่นกันครับมาครับผมก็มาเข้าเรื่องกันเลยและนี่ก็คือทีมใหม่ของน้องเอเลนอร์นะครับหรือน้องโพล่าควีนแสงของผมจะเป็นทีมสไตล์ CC นะครับหรือที่ชื่อเต็มคือ Crowd Controlและถ้าใครยังไม่รู้ Cloud Control ก็คือการคุมประสิทธิภาพของฝั่งตรงข้ามให้อยู่หมัดยกตัวอย่างเช่นการคุมการเคลื่อนไหวก็ทำให้สตันลดเกจอะไรพวกนี้หรือว่าลดประสิทธิภาพโดยการทำให้ใช้สกิลไม่ได้ใช้ได้แต่สกิลแรกนะครับผมก็คือการรีสกิลนั่นเองรวมถึงพวกเอฟเฟกต์ลดพลังอะไรอื่นๆต่างๆอีกนะครับนี่ก็คือ Cloud Control นี่คือแบบฉบับสั้นๆย่อๆประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโพล่าควีนแสงสไตล์ผมเนี่ยเล่นยังไงเท่าที่ลองมานะครับผมตอนแรกผมก็ใช้เอ็กต้าเทิร์นแหละแต่มาจบตรงที่ใส่สตันแล้วก็ปรับให้มีดาเมจหน่อยนะครับโดยการใส่เพิ่มคริทดาเมจเพิ่มคริทเรทเข้าไปเพราะเวลาในเกมยื้อๆเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะแล้วก็รูนเป็นสตันกับวิวนะนี่สปีดคริทแดมแล้วก็ HP ครับประมาณนี้ตัวเนี้ยมันจะทำรูนไม่ยากมากตรงที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องสปีดว่าต้องทำให้สปีดสูงไปเลยเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ต้องออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมจะดีมากๆนะครับผมเพราะอะไรเพราะสกิลของเขานะนี่มาดูกันสกิลต่อสกิลทีเด็ดหรือสกิลอันติเนี่ยฮะคือถ้า brutal order จะสละ HP 10% ของเป้าหมายที่เราเลือกนะครับแล้วก็จะมอบเทิร์นให้กับมันมอบเทิร์นในที่นี้คือไม่ใช่การเติมเกจแต่เป็นการให้เทิร์นไปเลยจะไม่มีใครมาแทรกได้นะครับที่ให้ยกตัวอย่างพวกเติมเกจหรือเล่งเกจเนี่ยถ้าศัตรูมันยังมีสปีดสูงกว่ามันจะแทรกได้แต่นี้โยนปุ๊บตัวที่เป็นเป้าหมายที่เราเลือกฝั่งเราเนี่ยมันจะได้เทิร์นทันทีนะครับไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น wow. รวมไปถึงพอมอบเทิร์นให้แล้วยังจะลดสกิลคูลดาวน์ทั้งหมดอีก2เทิร์นของทุกตัวนะครับผมไม่ใช่แค่ตัวเป้าหมายนะลดทั้งทีมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ามันไม่ต้องกังวลเรื่องสปีดมากเพราะว่ามันเอาไปออกเป็นตัวสุดท้ายเพื่อโยนให้กับตัวอื่นแล้วก็ได้สกิลฟื้นมาด้วยนะครับส่วนสกิล2ก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่เป็นสกิลหมู่ที่มีประโยชน์มากๆสามารถทำให้ศัตรูติดหักดาบแล้วก็ glancing ในเวลาเดียวกันถ้าอัพสกิลเต็มเนี่ยก็เป็น 100% เลยไปวัดกันที่ค่า accuracy เราแล้วก็ค่าเรทฝั่งตรงข้ามแล้วนะสกิลแรกยังทำให้ศัตรูติดเกาะแตกได้ด้วยแล้วก็จะมีลีดต้านทาน 55% ในอารีน่านะครับผมปลุกพลังแล้วได้สปีดเนี่ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นอาร์ติแฟกต์อ่ะไหนๆก็มีอาร์ติแฟกต์เข้ามาแล้วอยากให้เสริมในเรื่องของความแม่นยำของสกิล2ที่จะทำให้มันติดหักดาบได้เยอะขึ้นนะครับทำให้เราเล่นกับพวกมีดาเมจได้แล้วก็เราจะถึกขึ้นนะสกิล2เนี่ยดีมากๆเลยนะส่วนอย่างที่บอกเรื่องรูนอยากเล่น EX หรือว่าอยากเล่นสตันก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยสตันเนี่ยมันดีสุดๆแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูที่ผมเทสไว้แล้วกันนะจะพยายามค่อยๆอธิบายให้ครบนะว่าเพราะอะไรเลือกตัวยังไงเริ่มที่เกมแรกฮะ
แล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกไว้ว่าสกิลอันติมันโยนเทิร์นไม่ใช่โยนเดินเดี๋ยวมอบเทิร์นแล้วก็ลดคูลดาวน์ได้2เทิร์นใช่ไหมถ้าเอาไปใช้กับพวกที่มีสกิลคูลดาวน์แค่3เทิร์นเนี่ยเขาออกปุ๊บแล้วก็โยนซ้ำไปเนี่ยมันจะใช้สกิลนั้นได้อีกทันทีเลยนะยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกแฟรี่คิงไฟหรือว่าออราเคิลลมอะไรแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแฟรี่คิงผมยิงไปปุ๊บใช่ป่ะถึงจะยิงไม่แตกก็จริงแต่เดี๋ยวถ้าโพลาร์ควีนแสงผมใช้สกิลปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับผมใช้สกิลให้ตัวเองมันจะขึ้นลดคูลดาวน์ตัวอื่นด้วยแฟรี่คิงไฟผมก็พร้อมจะยิงสกิล3ได้อีกรอบนึงแล้วนะแล้วตอนนี้การที่โยนให้ตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากจะแค่ลดสกิลให้กับทั้งทีมนะครับให้ตัวเองได้ใช้สกิลแกนซิ่งไปนี่ออร่าออฟดอนเนี่ยไหมสามารถหักดาบแกนซิ่งแล้วด้วยความที่เป็นรูนสตันผมดันฟุกสตันติดจินตลาลมตัวนี้ด้วยนะโชคดีที่เราหักดาบเจ้าดูอิดตัวนี้ได้ก็ทำให้อดทนได้นะเนี่ยแฟรี่คิงไฟก็เลยโยนกลับมาให้ได้รอบหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะได้จากเราไปแล้วก็ตามแล้วเราก็หลับอีกรอบนี่คือการ CC นะสามารถสตันได้หมดเลยลุงโพไซดอนเราสวยงามครับแล้วก็รีสกิลวาวไฟไปเนี่ยแฟรี่คิงก็ยิงซ้ำไปที่ดูอิดก็หายไปเลยนะครับชึบเข้าให้ถึงแม้ว่าตอนนี้โพลาร์ควีนเราจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ทำการเก็บศัตรูไป 2-2 แล้วเราได้เปรียบเรื่องท่านนะครับเกมนี้เราก็เลยชนะไปอย่างที่เห็นเลยจริงก็จบเลยก็ได้ฮะเพราะว่าไม่มีน้องโพลาร์ควีนแสงแล้วประมาณนี้เห็นไหมฮะมาดูกันอีกเกมถัดไปฮะเกมถัดไปก็รู้สึกว่าเจอใช้ผมก็จะเลือกทีมแบบเดิมนะเพราะว่าเจอเฟิร์สพิกเป็นจินอีกแล้วนะเจอทีมคล้ายๆเดิมก็จะได้เลือกแบบเดิมมาคราวนี้ก็โดนแบนออร่าขึ้นลมไปเหมือนเดิมนะสำหรับเกมนี้บาปเขาให้โอ้โชคดีครับผมไม่รับเมื่อกี้เราได้หยิบลีดเลสป่ะผมจำได้ว่าผมชอบเลือกลีดเลสถ้าไม่มีลีดสปีดนะแต่ว่าแฟรี่คิงก็โดนเอ็กตายไปอยู่ดีนี่ครับสเปียร์ออฟโพเทชันเนื่องจากโดนรีสกิลไปถึงคิวของโพล่าแล้วโยนให้ตัวเองก่อนนะครับเหมือนเดิมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามตอนนี้ไม่มีปีกเพื่อที่จะออร่าไปเห็นปะสกิลติดทั่วหน้าเลยนี่ครับก็แฉลบมาแต่ด้วยความแฉลบของโพไซดอนก็ยังทำสตันไปได้3ตัวนะแถมยังโยนแกรนซิ่งกลับมาอีกแล้วก็เบสพาร์เนอร์ของโพลาร์ควีนนะก็คือเจ้าแฟรี่คิงลมตัวนี้มันจะรีสกิลกันไปรีสกิลกันมาจนแบบว่าร้องขอชีวิตอย่างที่เห็นเลยเนี่ยนะเนี่ยเห็นสักพักแป๊บๆนี่แค่ประมาณไม่กี่เทิร์นแฟรี่คิงลมใช้สกิลไอซิลไอ้นี่ได้อีกแล้วนะจนเขาต้องกดยอมไปเลยมันเป็นคู่หูนรกแตกมากถ้าได้เลือกคู่กันนะสำหรับอันนี้ก็ยังเป็นทีมคล้ายๆเดิมอยู่อันนี้ผมลองหยิบมาเล่นคู่กับทีมแบบนี้บ้างนะลองดูอันนี้แล้วกันอย่างน้อยเราต้องมีลีดสปีดเพื่อการันตีนะเพราะว่าการได้ออกก่อนลีดสกิลก่อนเนี่ยได้เปรียบมากๆตัวสุดท้ายเป็นพิกโพล่าควีนนะเปิดก่อนแล้วก็โดนฟาสต์ลิงเข้าไปดีที่ไม่ตายกีกันติกพามโยนให้ตัวเองเพื่อที่จะเนี่ยเราเลยไม่ต้องขาดเอียงไงเราหวังจะได้แบบสตันจากสกิลอย่างนี้นะอันนี้ลดดาเมจได้
ตอนนี้คิงลมไม่ได้ลงนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเอเลนอร์ตัวเดียวน่าจะเอาอยู่นะเขาก็ยอมไปนะหาเกมที่ได้เล่นออลมนี่เกมนี้ก็ไม่รู้ว่าได้เล่นเปล่าจำไม่ได้นะคือเสือลมกับพวกนกแก้วอะไรเนี่ยบางทีเราจะไม่ค่อยได้หยิบเพราะว่าจะโดนแย่งกันไปคนละฝั่งนะครับเกมนี้ไม่ได้หยิบหลักๆแล้วเนี่ยการเน้น CC ของผมเท่าที่ผมคิดนะคือต้องทำให้ศัตรูมันโดนรีสกิลไปเว้ยแล้วชีวิตเราจะดีอย่างนี้เราโดนแบบ everything จริงกับเบลเลยแต่ว่าเนี่ยเขาตัดสินใจพลาดที่จะมาลดเกตตัวนี้นะครับทำให้ผมรีสกิลจินไฟแล้วก็จินไฟเนี่ยได้ออกเทิร์นมารีสกิลไอ้จินลมเขาพอดีปักเขาให้Curse of Beautiful เนี่ยผมชอบความใส่รูนสตันของไอ้พวกที่มีสกิลหมู่นะบางทีถ้ามันสตันติดนี่มันแบบแฮปปี้มากเลยอ่ะเนี่ยลูกนรกโยนกลับมาให้ตัวเองออร่าไปสตันได้อีกครับหนาบก้อย Curse of Beautiful ไปสตันได้อีกเนี่ยเดี๋ยวที่จะรีสกิลกะจะฆ่าดีเกลงก่อนเกือบแพ้ดันโดนหักดาบเห็นว่าดาเมจเราแรงนะมาบเขาให้ตายไปแล้วโอเคจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าเพื่อนอย่าเอี้ยงนะถ้าเมื่อกี้เขา EX เราโดนดอนเลนตายแล้วเนี่ยนี่ฮะเรียบร้อยครับผมประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็มาดูที่ตัวอื่นที่เราใช้คอมโบกันละกันอย่างที่บอกคือโพลาร์ควีนออกตัวสุดท้ายนะครับตัวแรกที่เราจะดูก็คือนี่นกแก้วนะครับผมนกแก้วไฟก็เป็นตัวสายสปีดอันนี้ผมรูนสปีดต้องบอกว่า ID ผมยังไม่สุดมากนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละก็ทำให้มันออกเป็นตัวแรกแล้วก็ตามด้วยคุณลุงโพไซดอนลุงโพไซดอนผมก็แอบเปลี่ยนมาเป็นสายขี้แดงนิดหน่อยนะยอมลดสปีดลงมาเพื่อที่จะช่วยทำดาเมจได้ในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีเสือลมนี่ครับเสือลมก็เป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นแล้วก็จะมีจินก็จะเป็นสายสตันนะครับผมออราเคิลอาจจะบางลงหน่อยคีเลนไม่สวยเท่าคนอื่นแม่นยำก็แค่60นะแต่ว่ามันต้องทำแบบนี้เพราะว่าให้สปีดมันออกก่อนโพล่าต้องเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับโพล่าควีนแสงของผมใน RTA นะครับผมเป็นทีม CC ใหม่ของผมซึ่งจากนี้เพื่อนๆก็จะไม่ค่อยได้เห็นทีมอาร์คแสงแล้วนะหรืออาจจะเห็นปนๆกันไปทำให้คนจับทางผมยากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเกม Summoner War ก็คือไม่ได้มีแค่ทีมเดียวให้เราเล่นเราสามารถปรับลงปรับรูนได้ตามมอนที่เรามีนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปฟาร์มกันให้เยอะๆเพราะว่ารูนหายากมากกว่าจะเก่งกว่านี้ต้องทำให้รูนสุดกว่านี้นะครับรวมไปถึงการเรียงสปีดนั้นค่อนข้างสำคัญเลยถ้าเรียงดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นผลมากๆนะครับผมโอเคสำหรับนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็หลายๆคนที่เคยรีเควสผมมาว่ารีวิวโพลาร์ควีนแสงหน่อยนะว่าใช้ RTA ยังไงก็ประมาณนี้เลยสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนี่ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ